วิกฤตยูเครนนะคะก็ทำให้หลายชาติในยุโรปต่างตัดสินใจที่จะยกเครื่องระบบการป้องกันประเทศนะคะรวมไปถึงเยอรมนีค่ะที่มีการอนุมัติงบประมาณด้านการทหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนาโต้แล้วก็ปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยส่วนฟินแลนด์นั้นนะคะก็มีการเตรียมที่จะส่งเครื่องบินขับไล่ F-35S เข้าประจำการในหมู่บ้านนะคะใกล้ๆหมู่บ้านซานตาคลอสทางตอนเหนือสุดของประเทศค่ะรัฐบาลเยอรมนีและฝ่ายค้านเห็นพ้องอนุมัติงบประมาณ 1.07 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3.6 ล้านล้านบาทเพื่อพัฒนากองทัพให้ทันสมัยรับมือกับภัยคุกคามจากรัสเซียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเป็นการบรรลุมติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเพื่อสร้างกองทุนพิเศษสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างทางทหารซึ่งจะทำให้เยอรมนีบรรลุเป้าหมายของนาโต้ในการใช้จ่าย 2% ของ GDP ด้านความมั่นคงมติดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎเกณฑ์ด้านงบประมาณในรัฐธรรมนูญแห่งชาติเกิดขึ้นหลังการเจรจาที่ยากลำบากระหว่างทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลผสมนะคะนานในหลายสัปดาห์เลยค่ะหลังเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีโอลาฟโชสของเยอรมนีประกาศให้คำมั่นว่าจะเพิ่มงบประมาณพิเศษกว่า 1.07 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนากองทัพเยอรมนีและปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ทันสมัยมากขึ้นทั้งนี้นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นเยอรมนีลดขนาดกองทัพอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะจากเดิมที่เคยมีทหารอยู่ประมาณ 500,000 คนในปี1990ตอนนี้เหลือเพียงแค่ 200,000 คนในปัจจุบันตามรายงานที่เผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วพบว่าเยอรมนีมีเรือรบที่ประจำการได้อย่างเต็มที่ไม่ถึง 30% และเครื่องบินรบส่วนใหญ่ของกองทัพนั้นไม่เหมาะนำมาใช้งานแต่ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนก็เลยทำให้เยอรมนีเริ่มตื่นตัวเพื่อรักษาความสงบของประเทศค่ะไปกันที่ฟินแลนด์กันบ้างนะคะพลจัตวาจูฮาเปกาเคราเนนผู้บัญชาการกองทัพอากาศฟินแลนด์เผยว่าฟินแลนด์จะส่งเครื่องบินขับไล่ F-35 ที่ผลิตในสหรัฐฝูงใหม่และฝูงแรกเข้าประจำการที่กองกำลังทางอากาศแลปแลนด์ในเมืองโรวาเนียมิของแลปแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนซานตาคลอสอยู่ทางเหนือสุดของประเทศในปี2026ค่ะเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วฟินแลนด์ประกาศซื้อฝูงบิน F-35 จำนวน64ลำเพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าอย่าง FA-18 Hornetsคาดว่าฝูงบิน F-35 ชุดแรกจะมาถึงเมืองโรวาเนียมิในปี2026ส่วนที่เหลือจะเข้าประจำการในปี2030โดยฝูงบินนี้จะดำเนินการภารกิจปกป้องพรมแดนที่ติดกับรัสเซียระยะทาง 1,340 กิโลเมตรทั้งนี้การสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้หรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือของฟินแลนด์จะทำให้จำนวนเครื่องบินขับไล่ F-35 บริเวณตอนเหนือของยุโรปเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่านอร์เวย์ซึ่งเป็นชาติสมาชิกนาโต้เหมือนกันก็ได้รับเครื่องบินขับไล่ F-35 จากสหรัฐมาแล้ว34ลำจากทั้งหมด52ลำค่ะถ้าหากเครื่องบินขับไล่ F-35 ของฟินแลนด์เข้าประจำการที่เมืองโรวาเนียมิแล้วจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลัง QRA หรือว่าปฏิกิริยาที่รวดเร็วในการแจ้งเตือนนำโดยสหรัฐเพื่อสกัดเครื่องบินรบของรัสเซียที่บินมาทางฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรโคลาขณะที่อันติไคโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมของฟินแลนด์ก็บอกค่ะว่าฟินแลนด์จะเชิญประเทศสมาชิกประเทศพันธมิตรนะคะร่วมซ้อมรบทางทหารให้มากขึ้นคาดว่าจะเริ่มในฤดูร้อนนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ